I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time stands strong. Need this is what good chemistry is all about. I'll keep dreaming on. Time stands strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, don't need no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. It's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with guns. สวัสดีครับทุกคนนักเตะแนะนำของเราคลิปนี้เป็นกองหลังสารพัดประโยชน์ครับเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและเซ็นเตอร์แบ็คเป็นกองหลังที่มีความเร็วสูงครับและมีเกมรับที่ดีเยี่ยมเป็นตัวอะไรแนะนำให้เอาไปเป็นตัวสำรองนะครับเป็นกองหลังเกรด AB ประมาณนั้นประมาณเกรด A เกรด B นะเป็นกองหลังที่มีเกมรับระดับ90บวกและมีความเร็วระดับ80บวกครับมีไม่กี่ตัวที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็คได้มีความเร็ว80บวกนะครับแบ็คขวาไม่กี่ตัวที่เล่นเกมรับได้ระดับ90ขึ้นไปนะพาทุกคนไปที่สโมสรยุโรปครับคลับทีมยุโรปและอิงลิชลีกเลือกไปที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับทุกคนนี่นะเข้าไปเลยครับคนที่เข้ามาดูคลิปย้อนหลังครับลองไปเช็คค่าพลังก่อนนะแล้วค่อยทำตามคลิปแล้วค่อยซื้อนะครับกองหลังคนนี้ราคาหลักพันทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเกมรับเขาจะได้90บวกไปครับโอเคขอแนะนำครับจาเฟสทางกังก้าถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะนักเตะสัญชาติอังกฤษครับอายุ23ปีสูง184ซมเป็นกองหลังตัวใหญ่นะเล่นแบ็กได้เล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้ครับปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปดูตำแหน่งที่ถนัดครับตำแหน่งที่เล่นได้ปัจจุบันคือแบ็คขวาและเซ็นเตอร์แบ็คนะครับเล่นปีกล่างได้อยู่แต่ค่าพลังตกนะเล่นสไตล์เป็นดีเฟนซีฟฟูลแบ็คก็คือแบ็คสายเกมรับนั่นเองครับจะไม่ค่อยเติมเกมบุกสักเท่าไหร่นะครับเหมาะมากสำหรับเล่นเซ็นเตอร์แบ็คนะแล้วก็เหมาะมากสำหรับเอาไปเป็นตัวอะไหล่ที่เวลาเรานำแล้วเอาลงไปเป็นตัวรับนะครับเป็นแบ็คสายเกมรับนะไปดูเล่นสไตล์ครับทีมเล่นสไตล์Position Game 42 Pick Counter 60 Long Ball Counter 53 Out Wide 52 Long Ball 49ครับแต่เดี๋ยวใครอัพตามผมมี Progression Point เหลือให้4แต้มในการลงทีมเพลย์สไตล์นะครับไปดูฟอร์มการเล่นครับการใช้เท้าข้างไม่ถนัดนานๆใช้ครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพปานกลางนะครับฟอร์มการเล่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับส่วนค่าความฟิตอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง2เต็ม4ประมาณนั้นสกิลมีทั้งหมด2สกิลทุกคนแมนมาร์กิ้งกับอินเตอร์เซปชันนะครับสกิลแย่งบอลครับกับตัวประกบนะไปครับทางข้างก้าราคา 9,000 ทุกคน 9,800 GP ครับมาจัดเป็นกองหลังที่สารพัดประโยชน์เหมาะมากสำหรับเป็นตัวรับแบ็กอัพให้กองหลังสามารถเล่นได้2ตำแหน่งนะหลายๆคนชอบนะครับเป็นนักเตะ2ดาวครับทุกคนบอกเลยว่าเกมรับโหดมาลงทีมครับขอย้ายทีมแป๊บตรงนี้ดีกว่า
นี่ค่าทีมร้อยละโอเคกองหลังสารพัดประโยชน์โอเคเล่นแบ็คขวาแล้วกันเนาะมาไปอัพกันครับไปดูว่าใช้เทนนิสโปรแกรมกี่แต้มนักเตะอายุ23ปีใช้เทนนิสโปรแกรมเยอะหน่อยนะโอ้โหหมดยังเต็มยังเนี่ยของผมหมดแล้วนะ 70,000 แต้มทุกคนหมดแล้วครับของผมหมดแล้วแต่นี่ก็ได้เต็มเหมือนกันดีนะได้อะจะได้โปรแกรมชั่นพอยต์อยู่96แต้มในการอัพเซตนะครับมาในทางแรกครับโอเวอร์ออลตันอยู่ที่86ลงทีมน่าจะได้ประมาณ89นะประมาณนะครับแต่ถ้าใครอัพแล้วลงทีมได้ต่ำกว่านี้ก็เม้นบอกกันด้วยนะครับไปครับไปดูในทางแรก8 4 8 16 4 12 passing 8ครับ dribbling 4 dexterity 8แล้วก็ robbery stance 16โอ้16และ alert stance 4 defending 12และ progression point ของเราก็จะหมดไปเลยครับ นะประมาณนี้8 4 8 16 4 12ประมาณนี้ครับและจะได้โอเวอร์ออลรวมอยู่ที่86นะไปดูค่าพลังด้านในครับการคงบอลเลี้ยงบอลก็60กว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับส่งสั้นสูงยาว70 68นะเราไม่เน้นอยู่แล้วพวกนี้ไปดูเกมรับครับปฏิกิริยาเกมรับ81การแย่งบอล82ความดุดัน82ครับและการยืนตำแหน่ง83นะครับอยู่ในเกณฑ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะสปีดครับ91สปีดต้น76 Kicking Power 78กระโดด83ความแข็งแกร่ง77บาลานซ์66และ Stamina 86ครับถ้าลูกศรหัวตั้งก็เล่นได้เต็มแมตช์แน่นอนครับแต่ถ้าลูกศรไม่หัวตั้งก็80นาทีอัพน่าจะได้นะโอเคครับประมาณนี้ทุกคนตรงนี้ได้ OOR สูงสุดแล้วนะ86ครับลงทีมได้น่าจะเป็นประมาณ89นะโอเคไปดูในทางผมครับมาครับ2 12 21ครับ Dexterity 2 Robbery Stance 12และ Defending 21ครับไปนี่ทุกคนโอ้รวมอยู่ที่82นะได้น้อยนะครับแต่เกมรับมหาโหดรับรองได้82ลงทีมน่าจะได้ประมาณ85ครับเดี๋ยวไปดูกันและผมมีโปรแกรมชั่นพอยต์เหลือให้4แต้มในการลงทีมเพลย์สไตล์นะครับมาเราจะข้ามเกมลุกการคลองบอลเลี้ยงบอลไปเลยครับ60กว่านะอยู่ในเกณฑ์ต่ำทั้งหมดนะครับลูกหมงก็ต่ำนะแต่ไปดูเกมรับครับนี่ทุกคนดูปฏิกิริยาเกมรับ90การแย่งบอล91ความดุดัน91และการยืนตำแหน่ง92ครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะราคา 9,800 GP ได้เกมรับระดับนี้ถือว่าสุดๆแล้วครับไปดูสปีดทุกคนสปีด87สปีดต้น70 Kicking Power 74กระโดด79ความแข็งแกร่ง73บาลานซ์60และ Stamina 82ก็เล่นได้ไม่ต่ำกว่า80นาทีครับเอาไปเป็นตัวอะไรลงครึ่งหลังเล่นได้เต็มครึ่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครเอาลงตัวจริงก็70-80 นาทีได้อยู่แล้วครับตัวนี้นะถ้าจำเป็นต้องเอาลงนะครับประมาณนี้ถือว่าเอาไปเป็นตัวอะไรอยู่ในเกรด A แล้วกันเนาะนะครับเป็นตัวอะไรที่เกมรับอยู่ในเกรด A เป็นกองหลังสารพัดประโยชน์แล้วกันเล่นเซนเตอร์แบ็กก็ได้เล่นแบ็กขวาก็ได้นะครับประมาณนี้มีโปรแกรมชั่นไว้เหลือให้4แต้มครับใครจะจัดแนวทางผมก็จัดไปแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปค่าพลังโอเวอร์ออลรวมสูงๆ86ลงทีม89ก็
จัดไปตามแนวทางแรกนะครับมาโอเคดูทีมเพลย์สไตล์ครับทีมเพลย์สไตล์ของผมก็ถ้าใครเล่นควิกเคาน์เตอร์เหมือนผมก็99นะครับแต่ถ้าใครเล่นเพลย์สไตล์อื่นก็ตามนั้นครับตามหน้าปกเลยนะบวกได้4แต้มครับมาทุกคนลงทีมได้84ครับไปดูว่าเซ็นเตอร์แบ็กได้เท่าไหร่แบ็กขวาได้84เซ็นเตอร์แบ็กได้84เหมือนกันครับโอเคนะเซ็นเตอร์แบ็กครับ84ถ้าเล่นแบ็กซ้ายก็เดี๋ยวดูแบ็กซ้ายก่อนแบ็กซ้ายได้64นะแบ็กซ้ายขึ้นไปเล่นปีกได้64Defensive Fullback จะแสดงผลในตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเท่านั้นนะครับจะไม่แสดงผลในตำแหน่งอื่นถ้าลงไปเล่นตำแหน่งอื่นจะเป็นออฟสไตล์นะปรับโอเคครับทุกคนถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอคนละ1ซับ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย